สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีหนาวทนายเกิดผลขายข้อกฎหมายครูไพบูลย์เข้าข่ายพรากผู้เยาว์หรือไม่จากกรณีทางด้านไพบูลย์แสงเดือนและกระต่ายพันนิพาได้ออกมาไลฟ์สดแถลงความจริงทุกประเด็นพร้อมยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าตนเป็นพ่อของลูกในท้องของนักร้องสาวจริงล่าสุดนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กทนายเกิดผลแก้วเกิดให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายในหัวข้อการที่ผู้จัดการส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับนักร้องซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้เยาว์เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่โดยเผยว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์ที่อายุมากกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีแม้เด็กจะเต็มใจไปด้วยก็เกิดความผิดเพราะความผิดฐานพรากผู้เยาว์กฎหมายมุ่งคุ้มครองบิดามารดาผู้ดูแลผู้ปกครองบุคคลที่กล่าวมาจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายการพรากผู้เยาว์มาเพื่อการอนาจารหรือร่วมประเวณีย่อมถือว่าเป็นการพรากมาโดยไม่มีเหตุอันสมควรและหากฝ่ายชายมีลูกมีเมียอยู่ก่อนแล้วย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าฝ่ายชายนั้นไม่มีเหตุอันสมควรที่จะพรากเด็กมาโดยอ้างว่าเพื่ออยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้เลยคำพิพากษาฎีกาที่ 2545/2522 จำเลยซึ่งมีภรรยาและบุตรแล้วนัดพบกับผู้เยาว์ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้นม.ศ.3 อายุ16ปีกำลังเรียนอยู่และได้ร่วมประเวณีกันทุกครั้งที่พบหน้ากันทั้งๆที่จำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูผู้เยาว์ฉันสามีภรรยาได้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารแต่อาจไม่ผิดถ้าพรากมาโดยมีเจตนาเลี้ยงดูเป็นลูกเมียและขณะนั้นฝ่ายชายยังไม่มีภรรยาคำพิพากษาฎีกาที่ 894/2538 จำเลยพานางสาวจอผู้เยาว์อายุ17ปีอยู่ในความปกครองไปค้างนอกบ้านและนางสาวจอยินยอมให้จำเลยกระทำชำเราด้วยความสมัครใจโดยนางสาวจอกับจำเลยรักใคร่ชอบพอกันประสงค์จะเป็นสามีภรรยากันเช่นนี้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา319วรรคแรกความผิดฐานพรากผู้เยาว์เป็นความผิดสำเร็จและเป็นความผิดต่อพ่อแม่ของผู้เยาว์แม้ต่อมาชายหญิงจะจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่ทำให้ความผิดนั้นกลายเป็นไม่ผิดแต่อย่างใดมาตรา319ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ